ันนะครับเข้าสู่นะครับงานการ์เน่สตาร์ลีกนะครับ2015นะครับอยู่กับผมวิตตี้บุญด้วยครับแล้วก็ผมชายผมนะวังจุฑาเทพฮะตีมโปรไฟล์นะครับเริ่มจากแบทมังกี้เกมมิ่งก่อนเลยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับแสตที่ผ่านมาตีนะครับบ็อกซี่ครับนะฮะดูคิวเอซิเดครับ 6.7 โอ้โหนี่ใครใครเป็นแฟนคลับคนนี้ขอเสียงหน่อยครับมีไหมเจอเคเนซิตเข้าไปเป็นไงตึงเลยตึงเลยนะครับไปดูคนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไม่พูดเยอะอะไรครับเพลงอะไรมากมายนะครับรูดอฟซีครับนะครับจังเกิลเซมิซัพพอร์ตนะครับล็อบ4นะครับ 8.2 ครับ Q Acid เดย์ประมาณ5ขวดในเกล็ดนะครับผมก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าอินเทอร์วิวนะครับทั้งคู่เป็นยังไงครับนะความรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับโอเคนะครับกลับใช่ครับคือเกมแรกเหมือนแบบโยนหินถามทางก่อนตอนแรกไอ้เกมแรกแหละผมก็เห็นเขาเล่นมาในฮอนทัวร์ของฝรั่งละในลีกของฝรั่งละก็โอเคเข้าใจได้ที่แพ้มาเก็บตงเนี่ยก็น่าจะดูเข้าแกมเข้าแพ้ที่อะไรวะคนเลยพุ่งเกมก็ตึงนะครับเราก็อยู่ในงานแบบทางการต้องเต้นนะครับแบทมังกี้ครับรอบเซมิไฟแนลเอาชนะไฮบริดมาได้ครับแต่ว่าถ้าใครได้ดูเกมอยู่ตั้งแต่ต้นนี่ต้องบอกว่าเกือบไปแล้วเพราะว่าไฮบริดเนี่ยเก็บเกมแรกไปก่อนแต่ด้วยความเปลี่ยนแผนมิ่งกับ BOS มาไปดูในเกมกันเลย ครับผมนะมาดูกันนะในเกมตอนนี้ทางฝั่งของแบนเมื่อกี้นี่แบนกันไปก่อนบอกว่าเกือบทุลักทุเลเหมือนกันเพราะว่าตัวแครี่ของ D-Dog เนี่ยครับผมขนมปังโอ้โหเงินนี่แบบไหลยังกับน้ำไหลยังกับขี้หูเงินแบบเข้ารอบชิงชนะเลิศโอ้โหแล้วคุณจักรู้ไหมว่าเงินรางวัลในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยมันมีเท่าไหร่นี่อยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วครับต้องบอกว่าแบบอ่านไปในมือ AOC Monitor นะครับนี่ LED monitor ของ AOC มาเลยครับชิ้นนี้เลย 21.5 นิ้วสนับสนุนของรางวัลโดยบริษัท Neolution ครับผมนะครับผมสุดยอดฮะนี่นะของรางวัลชิ้นแรกเมื่อวานนี้เราเนี่ยได้เล็งไว้แล้วถูกต้องว่าใครมานั่งเป็นคนแรกครับผมนะฮะคนแรกรู้สึกว่าจะมีลายทหารมีลายทหารนะอยู่ในเสื้อผ้าด้วยมีลายทหารอยู่ในเสื้อผ้าเห็นบอกอยู่ทางฝั่งนี้อยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้